สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการแก้เกมนะคะเช่นเคยบ่าย2โมงค่ะเรามาเจอกันนะคะเราก็มาประมวลผลกันว่าในช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านมานั้นเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นบ้างแล้วบ่ายนี้จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็รวมไปถึงมาพูดคุยกันซิว่าทองคำนั้นเจ้ายังไงดีนะคะขึ้นไปแถวแนวต้านปุ๊บมีแรงขายทำกำไรทันทีเหมือนกันวันนี้จะมีการประชุม ECB ด้วยนะคะจะมีน้ำหนักแค่ไหนพูดคุยกันเช่นเคยกับคุณวรุฒิรุ่งขำจาก YLG ในช่วงเล่นกับทองนะคะคุณแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับค่ะแถวๆ1950แหมมีคนจ้องรออยู่เหมือนกันนะคะขายลงมาเลยครับต้องบอกว่าเมื่อคืนมีข่าวเซอร์ไพรส์ในส่วนของตัวทองคำนะครับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ท่านหนึ่งครับก็มีการออกมาส่งสัญญาณซึ่งค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ตลาดนะครับทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ท่านดังกล่าวเนี่ยมีการออกมาประเมินถึงแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนครับว่าอาจจะมีทิศทางกลับมาขยายตัวมากกว่าหดตัวนะครับแล้วก็ทิศทางในส่วนของอัตราเงินเฟ้อในฝั่งยูโรโซนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชะลอตัวหรือติดลบอย่างที่มีการคาดการณ์หรือประเมินไว้ครับทั้งนี้สมาชิกท่านดังกล่าวเนี่ยก็คือนางอลิซาเบธชานาเบลนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ครับจะเห็นว่าหลังจากที่คณะกรรมการท่านดังกล่าวออกมาส่งสัญญาณหรือแสดงความเห็นในเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของฝั่งยูโรโซนนะครับทองคำก็รีบาวหรือกระดิ่งตัวขึ้นครับพร้อมกับสกุลเงินยูโรที่มีการรีบาวหรือมีการดิ่งตัวขึ้นมาโดยทันทีนะครับทั้งนี้เนี่ยประเด็นดังกล่าวถูกจับตาดูครับเพราะว่าคุณอลิซาเบธชานาเบลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการออกมาคาดการณ์หรือส่งสัญญาณเป็นการกุยทางหรือเป็นการเปิดเผยท่าทีของการประชุมของธนาคารกลางยุโรปก่อนที่จะมีการประชุมแล้วก็ท่าทีของเธอเนี่ยค่อนข้างจะมีความแม่นยำในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับประเด็นดังกล่าวเลยทำให้นักลงทุนเปลี่ยนมุมมองครับว่าการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในค่ำคืนนี้อาจจะไม่ได้มีการส่งสัญญาณถึงทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่มีการชะลอตัวลงหรือดรอปตัวลงนะครับหรืออาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณในรูปแบบของการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในกล่าวก็เลยทำให้มีแรงซื้อในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรออกมาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ในหลายค่ายแล้วก็นักวิเคราะห์ในต่างประเทศนะครับต่างมีความเห็นแตกต่างกันจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ ECB ท่านดังกล่าวนะครับนักวิเคราะห์บางท่านเนี่ยก็ยังคงเชื่อว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนในควอเตอร์2ที่จะถูก ECB ประเมินหรือส่งสัญญาณในค่ำคืนนี้ก็ยังคงมีทิศทางได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19อยู่ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีการส่งสัญญาณในรูปแบบของการประเมินทิศทางเงินเฟ้อซึ่งเงินเฟ้อเป้าหมายที่ ECB ตั้งไว้ในระดับ 2% อาจจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายหรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปแบบของการติดลบก็ได้นะครับการออกมาประเมินจากบรรดาเหล่านักวิเคราะห์ต่างๆที่ยังคงคาดการณ์ต่อการขยายตัวแล้วก็ทิศทางชะลอตัวลงของทิศทางเงินเฟ้อในฝั่งยูโรโซนเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ยูโรมีลักษณะของการขยับขึ้นในทิศทางที่ค่อนข้างจำกัดนะครับทองคำก็เลยเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะรอดูในส่วนของแถลงการของนางคริสตินลาการ์ดในค่ำคืนนี้เวลาประมาณ 1:30 น.เพื่อที่จะได้เห็นในส่วนของความชัดเจนจากมุมมองหรือว่าท่าทีของธนาคารกลางยุโรปต่อการประเมินรูปแบบของเศรษฐกิจแม้ว่านักลงทุนจะคาดการณ์นะครับว่าค่ำคืนนี้ธนาคารกลางยุโรปอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรืออาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่แนวโน้มการดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจหรือการประเมินทิศทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปรวมทั้งการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะถัดไปซึ่งหากมีการประเมินมุมมองเศรษฐกิจในเชิงลบก็จะส่งผลเชิงลบต่อสกุลเงินยูโรแล้วก็อาจจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มก็อาจจะทำให้ยูโรอ่อนตัวหรือปรับฐานลงต่อได้นะครับแต่ว่าถ้ามีมุมมองออกมาดีกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้หรือประเมินไว้ครับยูโรอาจจะมีลักษณะของการแข็งค่าหรือขยับตัวขึ้นได้อีกเล็กน้อยเพราะว่าตลาดรับข่าวในเชิงบวกไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องดูว่ามุมมองที่ ECB ประเมินเนี่ยจะดีมากน้อยแค่ไหนถ้าดีไม่มากก็อาจจะทำให้ทองคำมีลักษณะของการขยับหรือการปรับตัวขึ้นตามยูโรได้ในทิศทางที่ค่อนข้างจำกัดได้เหมือนกันครับค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้แนวต้านอาจจะดูมีนัยสำคัญมากพอสมควรนะคะครับ
ในส่วนของแนวต้านในระยะสั้นเนี่ยถ้าเราดูจากกรอบการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับเราประเมินกรอบแนวต้านด้านบนสำคัญก็คือบริเวณ 1,973 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับซึ่งเป็นกรอบของไซด์เวดาแล้วก็เป็นกรอบของทิศทางการแกว่งตัวออกด้านข้างในทิศทางค่อยๆอ่อนตัวลงนะครับเรามองว่าแนวต้านย่อยที่ต่ำกว่าหรือก่อนที่จะถึง1973นะครับก็คือ1956ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาใกล้ชิดนิดนึงนะครับว่า1956ราคาทองคำจะผ่านหรือสามารถยืนได้หรือเปล่านะครับถ้าผ่านได้หรือยืนได้แล้วข่าวของ ECB มาเป็นบวกได้ด้วยนะครับเราก็ประเมินว่าราคาอาจจะมีโอกาสขยับหรือดิ่งตัวไปถึง1973แต่ถ้าข่าวบวกไม่มากหรือว่าราคาทองคำเกิดขยับหรือปรับตัวขึ้นในทิศทางที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเราก็มองว่าอาจจะไม่ถึง1973อาจจะขึ้นได้แค่1956แล้วก็อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาซึ่งในระยะสั้นครับ เราให้ในส่วนของแนวรับย่อยบริเวณ 1,932 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับถ้าระหว่างวันหรือในภาคบ่ายวันนี้นะครับราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวเรายังมองว่ายังมีลุ้นที่ราคาจะค่อยๆขยับขึ้นทดสอบแนวต้านระดับ 1,956-1,973 ครับเพราะว่าหากเชื่อมกรอบหรือ channel ที่เป็นทิศทางขาขึ้นในช่วงสั้นๆนะครับเราก็ยังมองว่าหากราคาย่อหรืออ่อนตัวลงมาไม่หลุด1932ก็ยังทำให้โอกาสที่ราคาจะขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อยังมีอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุด1932ลงมาราคาอาจจะอ่อนตัวลงมาทดสอบระดับต่ำสุดของวันนี้นะครับหรือย่อตัวลงมาชนกรอบหรือชาแนลที่เป็นไซด์เวย์ดาวด้านล่างบริเวณ 1,902 เหรียญดอลลาร์ต่อเอสออนนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะใช้เกณฑ์1932เป็นจุดพิจารณาครับเพื่อลงทุนแต่โดยภาพรวมเนี่ยYLG ยังมองว่าราคาก็ยังมีลักษณะของการแกว่งอยู่ในกรอบนะครับเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบของไซด์เวย์ดาวดังนั้นพอขึ้นไปเยอะๆหรือถ้าไม่มีปัจจัยบวกก็เสี่ยงเปิดสถานะขายสต็อปลอสฝั่งขายบริเวณ 1,973 นะครับแล้วก็ถ้าย่อราคาทองคำย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาก็อาจจะใช้โซนแนวรับเป็นจุดปลอดภัยในส่วนของ1919-1902เป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อหวังเล่นสั้นจับจังหวะการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับค่ะสถานะของ SPDR ตอนนี้เขาท่าทีเป็นไงบ้างคะครับเมื่อวานนี้นะครับกองทุน SPDR โกทัศน์เพิ่งกลับเข้ามาซื้อทองคำเพิ่มประมาณ 2,000 กว่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย10วันทำการติดต่อกันกองทุน SPDR โกทัศน์ไม่ได้มีการซื้อทองคำเพิ่มด้วยนะครับบางวันก็มีการขายออกมาด้วยครับดังนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณที่กองทุน SPDR โกทัศน์เริ่มกลับเข้ามาซื้อหรือกลับเข้ามาเพิ่มการถือครองทองคำเพิ่มนะครับส่วนหนึ่งก็เราประเมินหรือเรามองนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยมีลักษณะของการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเข้าใกล้กรอบหรือ channel ที่เป็นแนวรับด้านล่างค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากพฤติกรรมของตลาดที่เป็นไซด์เวย์หรือไซด์เวย์ดาวครับจังหวะการแกว่งชนแนวรับหรือแนวต้านของราคาทองคำเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะมากเพราะว่าเนื่องจากราคาทองคำยังไม่ได้มีเทรนด์ที่ชัดเจนมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงแนะนำว่าการเข้าซื้อหรือการเข้าขายก็อาจจะใช้เป็นโซนในการเข้าซื้อเข้าขายแล้วก็มีลักษณะของการปรับพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนตามกรอบการเคลื่อนไหวโดยซื้อให้ใกล้กรอบแนวรับด้านล่างให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขายให้ใกล้กรอบแนวต้านด้านบนให้ได้มากที่สุดครับค่ะจริงๆกลยุทธ์นี้คุณผู้ชมต้องใจเย็นๆนะอย่างที่คุณแชมป์บอกอ่ะซื้อให้ใกล้กรอบที่เป็นแนวรับแนวต้านมากที่สุดเพราะว่าเวลามันลงคือลงถึงจริงๆลงถึงจริงๆเพราะฉะนั้นใจเย็นๆสำหรับทองคำนะคะแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มความระวังตอนช่วงที่มีการประชุม ECB นะคะคุณแชมป์ได้ครับเป้าก็จะมีการประกาศดอกเบี้ยนโยบายนะครับประมาณ6:45ช่วงเย็นนะครับแล้วก็นางคริสติลากาดผู้อำนวยการโทษครับเป็นในส่วนของประธานธนาคารกลางยุโรปนะครับก็จะมีการแถลงการครับถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะส่งสัญญาณต่อมุมมองแล้วก็แนวโน้มของการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในค่ำคืนนี้ครับค่ะก็จะประมาณสักเที่ยงคืนนะคะของคุณคริสติลากาดจะอันนี้จะเป็นสไลด์ก่อนหน้านี้ครับคุณจอยก็เลื่อนขึ้นไปสไลด์นึงครับเป็นวันพฤหัสบดีครับค่ะใช่ครับเป็นสไลด์นี้เลยครับก็ประมาณ 1:30 นครับก็จะ
Product Factory เนี่ยก็จะจัดให้ความสำคัญเป็นตัวแดงเลยครับค่ะเวลาที่เทรดในส่วนของทองคำเนี่ยอันหน้าจะมีหน้าพวกนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีสีให้เราดูด้วยว่าช่วงเวลาไหนที่เราจะต้องแบบว่าระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะใช่ครับอย่าพยายามเอามาสีแดงก็จะถือว่าค่อนข้างมีความสำคัญค่อนข้างมากครับค่ะอันนี้เป็นในส่วนของทองคำนะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อที่ Safe 50 Future วันนี้ปรากฏว่าภาพโดยรวมนะคะในวันนี้เขาไหลลงมาเสร็จแล้วปุ๊บกลับไปที่เดิมอ่ะแล้วก็ไซด์เวย์ออกข้างๆค่ะนะคะบ่ายนี้ลุ้นยังไงดีคะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าพอยูโรมีลักษณะของการแข็งค่าขึ้นนะครับดอลลาร์ก็มีลักษณะของการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงพอดอลลาร์มีการทิ้งตัวลงเนี่ยก็ไปหนุนให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเริ่มฟื้นตัวหรือรีบาวด์ขึ้นนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานก็เลยได้รับอานิสงส์จากที่ทางราคาน้ำมันดิบที่มีลักษณะของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากแนวโน้มหรือทิศทางของดัชนีหรือตลาดเนี่ยยังคงรักษารูปแบบการเคลื่อนไหวในทิศทางของขาลงในระยะสั้นแล้วก็ไซด์เวย์ดาวในระยะกลางนะครับทางนี้เนี่ยเรายังแนะนำให้จับตากรอบแนวต้านด้านบนระดับ836ถึง839นะครับ839เนี่ยจะเป็นชาแนลของทิศทางขาลงนะครับซึ่งหากตัวดัชนีรีบาวหรือขยับขึ้นมาหากยังไม่สามารถผ่านหรือพ้นระดับ839ขึ้นไปได้นะครับก็ยังคงทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัมในระยะสั้นของตัว S50U20 มีทิศทางในเชิงลบนะครับเราประเมินว่าอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงมาของดัชนีแต่ถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็จะมีแนวต้านสำคัญซึ่งเป็นกรอบหรือ channel ในระยะกลางในทิศทางของไซด์เวย์ดาวก็คือบริเวณ851นะครับดังนั้นเนี่ยเรายังแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขายในโซน839จุดนะครับสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนบริเวณ851จุดขณะที่ดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาอาจจับตาดูแนวรับในโซน818จุดซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้นะครับแล้วก็เป็นกรอบของ channel ที่ทางขาลงแต่ว่าถ้าดัชนียังไม่สามารถยืนได้อยู่หรือไม่สามารถทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้จริงๆเนี่ยเราแนะนำว่าสามารถถือสถานะขายต่อเพื่อไปรอปิดที่โซนแนวรับสำคัญเป็นกรอบของไซด์เวย์ดาวด้านล่างก็คือบริเวณแนวรับระดับ809จุดนะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าตัว Safe 50 Nifty Futureยังคงได้รับแรงกดดันนะครับจากปัจจัยภายในประเทศส่วนหนึ่งก็ยังคงมีความวิตกกังวลต่อจำนวนหนี้เสียหลังจากมาตรการการพักชำระหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังจะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้นะครับส่งผลให้จำนวนหนี้จำนวน 7.2 ล้านล้านบาทเนี่ยกลับเข้ามาสู่ในระบบของภาคธนาคารแล้วก็อาจจะต้องมีการตั้งสำรองของภาคธนาคารเพิ่มสูงขึ้นนะครับรวมทั้งประเด็นการเมืองที่ยังคงมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการประชุมสภาในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งในส่วนของช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนเนี่ยก็มีการนัดชุมนุมใหญ่ด้วยนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยยังเป็นสถานการณ์หรือเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกดดันภาพรวมของตัวดัชนีเอาไว้ก็อาจจะทำให้ดัชนีขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดแต่อย่างไรก็ตามครับเราเห็นว่าเมื่อวานนี้ที่ดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาเนี่ยเราเห็นกลุ่มที่เป็นนักลงทุนสถาบันแล้วก็กลุ่มในส่วนของนักลงทุนต่างชาติกลับมาเปิดลองโพซิชั่นสุทธิพร้อมกันนะครับทั้ง2กลุ่มก็แสดงให้เห็นว่าพอดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมามากๆใกล้กรอบหรือแนวรับด้านล่างเนี่ยก็มีแรงกลับเข้ามาซื้อคืนเพื่อทำกำไรสำหรับสถานะขายเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าหากดัชนีมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ก็อาจจะใช้ในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างเป็นลักษณะของการเปิดซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากจังหวะการรีบการฟื้นตัวขึ้นแต่เนื่องจากเทรนหรือมุมมองยังคงเป็นลบดังนั้นการเปิดสถานะซื้อเนี่ยควรจะต้องลงทุนระยะสั้นน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยมากกว่าครับค่ะได้คุณชาววันนี้ขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ่ายนี้คุณชาบอกว่าอาจจะต้องรอดูนะคะแถว836 839เปิดบ่ายมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลงมานะคะลงมาแถว830